ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูภายในออฟฟิศนะครับออฟฟิศมี3ชั้นบวก1ชั้นลอยด้านบนซึ่งจะมีห้องประชุมแล้วก็มีห้องผู้จัดการอะไรหลายหลายห้องนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของชั้นล่างก่อนอันนี้เป็นห้องเป็นโชว์รูมก็ได้นะครับตรงส่วนของชั้นล่างออฟฟิศจะส่วนของออฟฟิศเนี่ย 2,000 ตารางเมตรมีชั้นใต้ดินด้วยนะครับส่วนของโกดังก็อีก 2,000 ตารางเมตรสามารถที่จะบรรทุกวางของหนัก1ตันนะต่อตารางเมตรได้เลยตรงนี้ในส่วนของออฟฟิศเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันที่บรรยายในเรื่องของข้อมูลของตัวออฟฟิศได้เลยครับผมอันนี้จะเป็นห้องสำหรับห้องที่เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ข้างในจะเป็นห้องสำหรับโชว์รูมสินค้าภายในเนื่องจากเรามีลูกค้าที่มาพรุ่งนี้เวลาเรามีลูกค้ามาเราก็จะใช้ห้องโชว์รูมห้องนี้เป็นที่แสดงสินค้าครับด้านนี้โซนนี้จะมีห้องน้ำ2ห้องโซนนี้จะเป็นโซนพิเศษมี2ชั้นชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมชั้นล่างมีห้องประชุมประมาณ20ที่นั่งครับส่วนชั้นนี้จะเป็นชั้นพิเศษคือชั้นลอยสำหรับแผนกช่างก็จะมีห้องทำงานของผู้จัดการ3ห้องแล้วก็โต๊ะสตาร์ททั้งหมด4ที่จะมีห้องแบบนี้3ห้องโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแอร์เป็นแอร์ระบบก็คือของใครของมันส่วนใครส่วนมันอ๋อส่วนใครส่วนมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตรงไหนต่อครับพี่เราจะไปดูชั้นบนกันนะครับบริเวณนี้ออกไปเราจะเจอพื้นที่ของแวร์เฮาส์แล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเป็นโลดดิ้งแวร์เฮาส์ตรงนี้ 2,000 ตารางเมตรใช่ไหมครับใกล้เคียงนะพื้นที่ตัวนี้กับข้างล่างเท่ากันครับผมโอเคก็ทางเจ้าของบอกว่าเขาทำลงเสาเข็มอย่างดีนะครับแวร์เฮาส์นี่รับน้ำหนักได้1ตันต่อ1ตารางเมตรเลยนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะมีจุดโหลดดิ้งด้วยนะครับหลังคาก็เป็นเมทัลชีทอย่างดีนะครับก็จะไม่ร้อนชั้นนี้เป็นชั้นลอยนะครับเรามีบริเวณที่ไว้ต้อนรับลูกค้านะครับก็จะมีห้องประชุม2ห้องบริเวณของชั้นขวาจะเป็นห้องน้ำสองห้องแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์สำหรับกาแฟลูกค้าก็จะมีห้องน้ำแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ละกาแฟส่วนชั้นสองอันนี้จะเป็นห้องสำหรับแผนกบัญชีก็จะมีสตาฟนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องผู้จัดการสองห้องตรงนี้ก็พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่สำหรับเอกสารครับมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีตู้เก็บเอกสารนะครับพื้นก็ปูพรมห้องสำหรับผู้จัดการอีก2ห้องนะครับตรงนี้จะเป็นห้องประชุมใหญ่นะครับจุคนได้40ที่นั่งในห้องนี้ก็จะมีห้องประชุมเล็กย่อยสองเอาไว้สำหรับทำเวิร์กช็อปสองห้องเลยก็เป็นอันนี้โต๊ะเหมือนกันครับมีห้องประชุมเล็กด้วยโอเคอีกสองห้อง
ครับชั้นนี้เป็นชั้นลอยนะครับก็จะมีห้องอีกมีห้องทำงานอีก3ห้องเป็นห้องไมติ้งด้านหลังจะเป็นพันที่นะห้องแม่บ้านเก็บของเก็บกาแฟเพราะว่าเราจะจัดงานตรงนี้ออฟฟิศเด็กโอเคก็เด็กทางไม่ผิดครับผมก็ให้พนักงานมาอยู่ตรงนี้บายหลังครับผมตรงนี้จะเป็นห้องสำหรับเก็บเอกสารของแผนกบัญชีทั้งหมดไฟนะเสียผมไม่ได้เปิดนะแนวห้องเก็บเอกสารโอเคขึ้นบันไดมาด้านบนก็เจออีกห้องหนึ่งครับจัดเรียงไว้ตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะครับอันนี้เป็นห้องปกติจะเป็นห้องสำหรับอ่านหนังสือแต่ตอนหลังเนี่ยพื้นที่ไม่พอเราก็เลยให้พวกแผนกออกแบบมาอยู่ห้องนี้2ที่อ๋อโอเคเลยก็จะมีห้องแบบนี้3ห้องอันนี้เป็นห้องเซลล์เลคเตอร์แล้วห้องเซลล์ก็จะเป็นชุดนี้โต๊ะจะไม่เหมือนกันครับง่ายๆก็คือโต๊ะของเราชุดจะเหมือนด้านบนจะเป็นโซนของห้องประชุมที่นั่งชุดนี้ตรงนี้จุได้10ที่นั่งนะครับตรงนี้เป็นห้องเราเรียกว่าห้องสันทนาการห้องคาราโอเกะห้องอะไรทุกวันศุกร์ส่วนใหญ่เด็กๆมันก็มาอยู่นี้กันช่วงเย็นสันทนาการตรงนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้เป็นพื้นที่แล้วก็ข้างนอกจะเป็นโชว์รูมกระจกชั้นนี้มีห้องน้ำ2ชั้นตรงนี้เป็นโชว์รูมกระจกที่เราจะโชว์สินค้าตรงนี้นั่งสวยเลยนะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้คือพวกที่ชมกาแฟพวกตรงนี้จะเป็นห้องพักเราใช้เป็นเขาเรียกว่าห้องประชุมเล็กกับที่นั่งแต่ตอนหลังออฟฟิศไม่พอก็เลยต้องเอาโต๊ะผู้จัดการมาลงแทนแต่ละห้องก็จะมีชื่อบอกครับอยู่ในส่วนของพวกช่างกับสายการแล้วก็ไอทีอยู่นี่มีห้องฟิตเนสสำหรับพนักงานครับใช่ใช่ในส่วนของข้างบนนี้จะเป็นที่พักส่วนตัวนะครับชั้นบนสุดอยู่ใกล้ติดกับมอเตอร์เวย์เลยนะครับอยู่ใกล้สนามบินมาดูบริเวณห้องพักอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานห้องเล็กเดี๋ยวเรา
คุณจะจะนั่งทำงานวันเสาร์ที่ห้องนี้แล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็ที่พักห้องใหญ่เท่ากับว่าจอดรถได้ประมาณ30คัน25อ่ะ25ส่วนตัวโกดังก็ 2,000 ตารางเมตรนะครับแล้วยังมีตึกเล็กอีกนะอ๋อมีตึกเล็กอีกบริเวณชั้นบนดาดฟ้าก็จะทำเป็นที่สันทนาการก็ได้นะครับหรือจะเป็นที่มิทติ้งพาร์ตี้ของพนักงานก็ได้หรือจะเป็นห้องพักส่วนตัวทั้งหมดจะอยู่ที่นี่เป็นแอร์ครับเป็นแอร์ชื่อเอ่อทั้งหมดเลยครับทำเลดีนะครับอยู่ใกล้ทั้งสนามบินแล้วก็มอเตอร์เวย์ลงมาบริเวณชั้นล่างก็จะเจอจะมีห้องเก็บพวกสแปร์พาร์ทนะครับใหญ่ขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็จะมีห้องออฟฟิศอีกหนึ่งห้องมีตรงนี้ก็จะเป็นห้องแคนทีนพนักงานแคนทีนพนักงานนั่งได้เอาไปใช้ห้องจัดการ35ที่นั่งครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเดินทะลุไปที่ตัวแบบเอาได้ชั้นใต้ดินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถดีตรงนี้จอด1-2 3คันจอดรถได้3คันนะครับสำหรับผู้บริหารตรงนี้จะเป็นบริเวณ warehouse ชั้นล่างนะครับขนาดใหญ่มากๆนะครับบริเวณลานจอดรถกว้างตรงนี้จะเป็นโซนสำหรับโหลดสินค้าคอนเทนเนอร์จะเข้าครับช่องตรงนี้สูงเท่าไหร่ครับพี่ไอ้ตรงก็คือรถตู้คอนเทนเนอร์เข้าได้เลยได้เลยได้เลยครับเรามีบริเวณแล้วก็รอสุดเข้าไปเฮาส์ฝั่งมีบริเวณซ่อมบำรุงอยู่ใกล้ๆกับจุดหลบข้างบนก็จะมีออฟฟิศสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำงานตรงแวร์เฮาส์นะครับแล้วเขาขนาดกว้างมากๆนะครับบริเวณด้านหลังของโกดังก็จะเป็นทางเดินรอบแบบนี้รอบมีทางเดินรอบwarehouse ทางเดินรอบอาคารได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ติดกับใครนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะรบกวนใครแล้วก็รอบอาคารด้านนอกก็จะมีกล้องวงจรมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดรอบด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับ